สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะวันนี้วันอังคารที่20กันยายนนะคะอยู่กับเรา2คนค่ะอาจารย์พิษณุแล้วก็ฝ้ายอัศดาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับโอ้น้องฝ้ายนี่โชคดีจริงๆนะยังไงคะมีหนุ่มๆ หมุนเวียนกันไปมาทุกวันเลย แหมก็มีหนุ่มทั้ง4ท่านนะ หมุนเวียนมาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังไม่ใช่แค่ฝ้ายที่โชคดีคุณผู้ชมก็โชคดีด้วยเช่นกันครับก็มีหลายภาคเลยอาจารย์เสน่ห์นี่ถือว่าเป็นตัวแทนของภาคกลางภาคกลางค่ะอาจารย์สมชายนี่ภาคอีสานค่ะอาจารย์สมภาคนี่ภาคเหนือค่ะผมนี่เป็นภาคใต้นี่อุตส่าห์ไปตัดเสื้อมาแต่งตัวให้ดูเป็นภาคใต้นะสวยงามแฟนคลับหลายท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาส่งมาทาง Facebook ด้วยว่าชอบลายเสื้อของอาจารย์พิษณุมากมีด้วยแหละมีค่ะเพราะว่าดูแบบสื่อออกมาว่านี่แหละคือผ้าของทางใต้ตั้งใจนี่ออกไปทางเกาะสุมาตราแล้วนะนะไปลึกไปไกลแล้วไปไกลแล้วใช่ไหมเข้ามาเลเซียออกอินโดนีเซียแล้วอย่าเพิ่งออกไปขนาดนั้นกลับเข้ามาในเมืองไทยก่อนนะคะทีนี้จะขออนุญาตจะไม่พูดถึงเรื่องภาคใต้นะเพราะว่าวันนี้ค่ะข่าวแรกขอพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปบ้างดีกว่าค่ะไปที่ลำปางหลายวันนี้ฝนตกมากเลยแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะลำปางเขาบอกว่าหมอกลงเยอะโอ้โหเป็นโชคดีใช่คือทำให้รู้ว่าตอนนี้ล่ะมันปลายฝนเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวและปลายฝนต้นหนาวไปดูบรรยากาศหมอกลงที่ลำปางกันค่ะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางก็เริ่มจะมีหมอกปกคลุมอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะทำให้การสัญจรไปมาหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะถนนพหลโยธินในเขตตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพถนนเนี่ยเริ่มเห็นสายหมอกปกคลุมแต่ว่าอันนี้คือช่วงเช้ามืดนะคะหมอกลงขนาดนี้แต่เขาบอกว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันลงมาแต่เรายังสามารถมองเห็นได้ปกติส่วนบรรยากาศตามทุ่งนาหรือว่าพื้นที่ใกล้กับป่าเขามีหมอกลงเยอะค่ะทำให้เราเนี่ยได้เห็นน้ำค้างเกาะบนยอดหญ้าบนยอดข้าวกันจำนวนมากแล้วนี่ล่ะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวโอ้เป็นสัญญาณที่ดีมากเป็นสัญญาณที่ดีค่ะซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางนะคะเขาก็มีรายงานสภาพอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะก็จะเห็นพี่น้องประชาชนนะคะในลำปางเนี่ยเตรียมรับมือกับการใช้ชีวิตหน้าหนาวกันอย่างคึกคักต้องบอกว่าคึกคักนะเพราะเขามีการคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะหนาวกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันด้วยก็คาดว่าปีนี้อุณหภูมิก็น่าจะลดต่ำลงกว่าทุกๆปีหนาวขึ้นลำปางตอนนี้น่าอยู่มากนะ23องศาเนี่ยกำลังสบายเลยใช่กำลังสบายและคาดว่าหน้าหนาวปีนี้ใครที่คุ้นชินกับวลีที่บอกว่าลำปางหนาวมากอาจจะได้ใช้นะแนวโน้มเป็นไปได้แนวโน้มอาจจะได้ใช้ว่าลำปางหนาวมากเพราะว่าตอนนี้หมอกลงแล้วหลายพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากเอาใจช่วยนะคะขอให้ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วก็สถานการณ์น้ำเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆตอนนี้สัญญาณที่ดีว่าฝนอาจจะหยุดตกเร็วๆนี้เพราะเข้าสู่ต้นหนาวกำลังมาแล้วใช่ค่ะกำลังจะรับฤดูหนาวนะครับนี่ผมเริ่มเบื่อเรื่องผู้คนแล้วเอ้าทำไมล่ะอาจารย์ขอพูดเรื่องลิงหน่อยได้ไหมได้ได้วันนี้มีข่าวลิงมาเบื่อคนแล้วมาฟังเรื่องลิงกันบ้างดีกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องหันมาสนใจลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยเพราะว่ามีลิงอยู่เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไปเจาะเฉพาะที่วัดเขาวงกตอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วทำให้สนใจเพราะว่ามีการเลี้ยงลิงโดยใช้อาหารมังสวิรัตนะแล้วผลปรากฏว่าทำให้ความดุร้ายของลิงเนี่ยลดลงนะนี่พิสูจน์มาแล้วนะครับจากหลวงพี่เต๋านะซึ่งเป็นพระลูกวัดเขาวงกตเนี่ย ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนี่ยท่านมีแนวความคิดใหม่เนี่ยให้อาหารลิงโดยใช้อาหารที่เป็นพวกขนมปังแล้วก็เป็นเมล็ดข้าวโพดเนี่ยนะมาเลี้ยงลิงเป็นประจำทุกเช้าช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะพอเลี้ยงอาหารลิงตอนเช้านี่มีข้อดียังไงคะก็คือทำให้ลิงเนี่ยอิ่มใช่อิ่มแล้วก็อาจารย์ใช่แล้วลิงอิ่มไม่ไปแย่งอาหารผู้คนไงเวลาคนมาวัดวาอารามเนี่ยนะปกติถ้าลิงหิวอยู่เนี่ยลิงอาจจะไปแย่งอาหารคนได้นี่ใช้เมล็ดข้าวโพดเป็นเมล็ดข้าวโพดเมื่อสักครู่นี้เห็นนะคะเหมือนหลวงพ่อจะหลวงพี่จะใช้ขนมปังเหมือนลักษณะเหมือนขนมปังปี๊บเลยเหรอคะเด็กๆอาจจะคุ้นชินขนมปังที่เป็นรูปตัว A B C
ลิงเนี่ยอยู่ใกล้กับภูเขาเนี่ยนะก็เลยทำให้มีจำนวนลิงที่นี่เกือบพันตัวประมาณ700ถึง 1,000 ตัวนะเลี้ยงอาหารทุกเช้าเลยนี่ขนมปังเขาใช้ขนมปังปี๊บขนมปังกระป๋องแบบนี้นะคะเด็กๆเนี่ยอาจจะคุ้นชินนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเราอยู่โรงเรียนช่วงมื้อเบรกตอนบ่ายๆคุณครูก็จะให้ขนมปังปี๊บแบบนี้กับนม1แก้วจะเห็นว่าเด็กก็ไม่ดุร้ายเหมือนกันถ้าเลี้ยงด้วยวิธีนี้ขนมปังแล้วก็เป็นอาหารจากพืชเนี่ยค่ะไอ้แบบนี้จะทำให้ลิงเนี่ยไม่ดุร้ายแล้วสังเกตไหมไอ้ผู้ร้ายที่แบบฆ่าวิ่งราวปล้นทรัพย์นะค่ะพวกนี้จะไม่ได้กินอาหารมังสวิรัตนี่ต้องมาเอาตัวอย่างลิงอย่างนี้นี่เองคนที่โหดๆทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปนี้เราอาจจะต้องยื่นเรื่องถึงกรมราชทัณฑ์ว่าอาหารที่คุณให้อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นธัญพืชอย่างนี้เหรอพวกที่โหดโหดต้องพวกที่โหดโหดใช่ไหมต้องให้กินมังสวิรัตแล้วก็จะทำให้ไม่ดุร้ายความจริงลิงเนี่ยถ้าเราเอามาฝึกเขาดีๆเนี่ยเขาทำอะไรต่างๆได้เหมือนคนนะเช่นลิงเล่นละครก็ได้ละครลิงละครลิงก็ดังอยู่นะหรือมะพร้าวเนี่ยขึ้นมะพร้าวมาช่วยคนได้แทนเรามันมีข้อคิดจากลิงนะหลังจากที่ผมได้ข่าวนี้มาเนี่ยก็เลือกเอาบทกลอนมาบทหนึ่งเป็นข้อคิดให้กับผู้คนได้เลยว่าอันลิงข้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดหัดได้ดังใจหมายค่ะเกิดเป็นคนฝึกฝนกันแทบตายถ้าเอาดีไม่ได้ก็อายลิงครับนี่งานนี้อายลิงกันบ้างล่ะพูดเรื่องลิงแล้วก็ต้องมีข้อคิดซะหน่อยอันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงลิงหรือว่าอยากจะไปดูความน่ารักของลิงที่วัดเขาวงกตทางหลวงพ่อบอกว่าเดินทางไปได้เที่ยวได้ถ่ายรูปได้แต่ช่วยติดขนมปังกระป๋องหรือขนมปังปี๊บแล้วก็เมล็ดข้าวโพดให้อาหารลิงหน่อยเขาบอกเลี่ยงที่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรทั้งหลายใช่ไม่ให้เนื้อสัตว์นะแต่ว่าจะให้เป็นอาหารมังสวิรัตแทนนะคะทางวัดบอกว่าใครสนใจจะให้อาหารลิงหรือว่าอยากจะร่วมสมทบทุนก็ขอเป็นขนมปังปี๊บขนมปังกระป๋องกับเมล็ดข้าวโพดเดินทางไปได้ที่วัดเขาวงกตอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะอันนี้เป็นความน่ารักของลิงนะคะแล้วก็เป็นความใจบุญของวัดนี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนลิงที่อาจจะมีนิสัยดุร้ายทุกวันนี้ลิงเขามีแต่ความน่ารักให้กับพวกเราแล้วล่ะดังนั้นนะคะพวกเราก็ไม่ควรจะไปบุกรุกพื้นที่เขาหรือว่าไม่ควรจะไปทำร้ายเขาค่ะอันนี้ทิ้งภาพน่ารักของลิงเอาไว้ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูการเดินแบบที่ราชบุรีแต่เป็นการเดินแบบที่เข้าถึงชาวบ้านสุดๆสักครู่ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือการมีส่วนร่วมและได้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีการฝึกหนักไม่เคยสูญเปล่าเพราะทุกเกมจะอยู่ในความทรงจำขอบคุณทุกหัวใจที่สู้เพื่อคนไทยสิงห์คอร์ปอเรชั่นกำลังหาเรื่องเด็ดมาเมาว่าเจ๊จริงเหรออุ้ยไม่ต้องแล้วของฉันเด็ดกว่าแล้วต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาที่ไหนไม่ต้องไปหาข่าวที่ไหนเลยเพราะว่าเราพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเมาให้คุณฟังพบกับเจ๊แหม่มและลูกน้ำใน5เช้าเมาใหญ่พาไปกินพาไปเที่ยวที่คุณต้องมีพลาดกับหมวยเรกดหนึ่งรอไว้เจอเราแน่นอนทางคทบ5สนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะอย่างที่บอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูการเดินแบบบนรันเวย์ที่เรียกว่าติดเกาะชาวบ้านสามารถเกาะติดได้อาจารย์ติดดินเลยติดดินเลยเพราะเขา
ไปเดินแบบกันกลางตลาดสดที่ราชบุรีค่ะไปที่ราชบุรีไปดูการเดินแบบพร้อมกันเลยนะคะเป็นการเดินแบบของกลุ่มปกติศิลป์ Art Normal 2ค่ะร่วมกับ Fine Now นะคะเขาเดินแบบอาร์ตศิลปะร่วมสมัยชุมชนคนเมืองอาร์ตราชบุรีอย่างที่บอกว่าเขาเดินกันกลางตลาดสดแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่ราชบุรีนะคะก็มีผู้สื่อข่าวลงไปทำข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่าที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนที่2ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีก็มีกลุ่มปกติศิลป์ Art Normal 2ราชบุรีเนี่ยโดยคุณวสินบุรีสุภานิชวรภาสนะคะเป็นเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปากรสาขาออกแบบดีไซน์ร่วมกับผู้นำแบรนด์ขนาดใหญ่ก็คือ Fine Now นั่นเองจัดเดินแบบชุดศิลปะร่วมสมัยในงานศิลปะชุมชนคนเมืองอาร์ตราชบุรี Fine Now ที่นำศิลปะรูปแบบท้องถิ่นมาประยุกต์บนเนื้อผ้าแล้วก็ตัดออกมาเป็นชุดให้นางแบบได้เดินแบบนี้แหละค่ะเขาใช้นางแบบชั้นนำของ Fine Now 9คนเดินแบบกลางตลาดสดแบบนี้ที่เขาไม่ได้ปิดตลาดเดินนะเขาเดินแบบขณะที่มีพี่น้องประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อของนี่ล่ะสังเกตเห็นว่าแม่ค้าก็กำลังสับหมูอยู่นะใช่เขาบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่มีการเดินแบบกลางตลาดสดแบบนี้อย่างที่บอกว่าตลาดสดจริงๆภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเดินตรงทางเดินที่ซ้ายก็เขียงหมูขวาก็ร้านปลาแล้วเป็นครั้งแรกของโลกเลยใช่ค่ะคือผมคิดว่าไม่มีโลกไหนเขาทำกันนะมีเป็นครั้งแรกของเราจริงๆแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีใครที่ไหนทำเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเป็นครั้งแรกของโลกที่เราจัดเดินแบบนะคะในตลาดสดกลางตลาดสดเป็นตลาดสดที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะคะและที่สำคัญวันที่ไปเดินแบบไม่ได้มีการปิดตลาดแต่อย่างใดผู้คนที่ไปจับจ่ายซื้อของจะไปทำกับข้าวก็เดินกันอยู่นางแบบก็เดินแบบโชว์กันไปเรียกได้ว่าเรียกความสนใจทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งจากลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจที่สำคัญคือใครที่แวะไปเที่ยววันนั้นเนี่ยบอกว่าโอ้โหต้องขอถ่ายรูปกันเลยละนี่ไงคุณป้าก็ขอสับไปสับไก่ไปสับหมูไปอ้าวแต่แต่แยกได้เห็นได้ชัดก็เดินไปนะฮะแยกได้ชัดนะว่าระหว่างคนซื้อกับข้าวในตลาดกับนางแบบที่เดินเนี่ยนะซึ่งคราวต่อไปเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่ไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจจะแต่งตัวเหมือนนางแบบก็ได้นะใช่นะแล้วก็มาเดินอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นการเดินแบบไปอีกแบบนึงใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสร้างเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะของกลุ่มปกติศิลป์ Art Normal 2ราชบุรีเขาร่วมมือกับ Fine Now แบบนี้อย่างที่บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยภาพที่เห็นเขามาประยุกต์เขาเอาศิลปะท้องถิ่นของราชบุรีมาประยุกต์บนเสื้อบนผืนผ้าแล้วก็นำผ้าผืนนั้นมาตัดออกแบบให้นางแบบได้ใส่ทีนี้เนี่ยเขาอยากจะสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะศิลปะทุกศิลปะที่อยู่ในแต่ละพื้นที่มันมีคุณค่าและมีความหมายในตัวมันเองถ้าเราหยิบจับมาอย่างถูกที่มันก็สามารถสร้างความนิยมได้หลายคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วมันเชยมันดูเชยลายเสื้อแบบนั้นมันดูเชยลายเสื้อแบบนี้มันดูเชยคุณลองหยิบผ้านะคะผ้าผืนนั้นที่คุณคิดว่ามันเชยล้าสมัยเก่าหรือว่าต้องมีผู้สูงอายุใส่เท่านั้นลองมาตัดใหม่เดี๋ยวนี้เขามีประยุกต์มากมายนะเอาผ้าขาวม้ามาทำเป็นก็ได้นะผมเห็นอาจารย์สมชายยังมาแต่งสวยงามมากแล้วหลายคนบอกว่าผ้าไทยตอนนี้เขาไม่นิยมกันมันต้องคนแก่ใส่เข้าวัดคุณขาคุณต้องเปลี่ยนความคิดแล้วหลังจากที่เขาได้จับมือกับฟลายนาวคุณได้เห็นผ้าท้องถิ่นเนี่ยตัดออกมาในชุดที่สวยงามนอกจากจะใส่ในชีวิตประจำวันได้คุณสามารถใส่ออกงานได้เลยนะเคยเห็นสาวๆที่ใส่เสื้อแบบคอกระเช้าเหมือนคุณยายแถวบ้านผมไหมค่ะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะวัยรุ่นเขาก็นิยมกันเป็นพักๆซึ่งความจริงในอดีตเนี่ยต้องเป็นรุ่นคุณยาย70 80เป็นคนใส่นะต้องใช่แต่แฟชั่นมันเปลี่ยนไปแฟชั่นเปลี่ยนไปน้องฝ้ายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองแต่งแบบนั้นดูบ้างต้องเอาผ้าไทยมาลองบ้างล่ะผมคิดว่าจะเรียกเรตติ้งรายการได้ดีขึ้นมากเลยนะเป็นคอกระเช้าต้องแต่งเป็นคนแก่ด้วยไหมแต่สายต้องใหญ่นิดนึงสายต้องใหญ่นะฮะปิดบังเพื่อความมั่นคงถาวรเดี๋ยวเขาคิดว่าเอ๊ะอันนี้เอาคุณยายมาอ่านข่าวหรือเปล่าไม่ใช่นะฝ้ายเองแต่อาจจะเดี๋ยวจะลองดูอยากจะได้ผ้าไทยมาใส่ในรายการเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายจังหวัดเลยอาจารย์ไม่ใช่แค่โรงเรียนนะบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็บอกว่าให้พนักงานของเขาเนี่ยใส่ผ้าไทยเริ่มจากวันศุกร์ช่อง5เราก็มีพี่ๆพนักงานช่อง5น่ารักมากนะคะไม่ได้มีการสั่งของผู้บริหารแต่อย่างใดแต่เขาเริ่มจากการที่จับกลุ่มกันวันศุกร์ใส่ผ้าไทยเริ่มจากผ้าถุงหลายคนยังมีการเขินอายเพราะว่าต้องนั่ง BTS หรือนั่งรถเมล์เอามาเปลี่ยนที่ช่อง5ด้วยน่ารักมากให้ความร่วมมือดีขนาดนี้นะ
เขารวมกลุ่มกันเองนะแล้วเขาก็ใส่กันทุกวันนี้เป็นภาพที่คนในช่อง5ก็ชินตากลายเป็นว่าออฟฟิศที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มที่จะมีการใช้ผ้าไทยกันมากขึ้นเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในเมื่อจะย้อนยุคกันแล้วนะครับไปถึงวัยคุณยายเนี่ยผมมีคุณยายต้นแบบค่ะนะอายุทั้ง80ปีแล้วนะครับแต่ต้นแบบของผู้ที่ประหยัดพลังงานค่ะแล้วก็ออกกำลังกายโดยการทำงานทำการไปด้วยนะคุณยายอายุ80ปีแต่ยังคงปั่นจักรยานอยู่ซึ่งปั่นมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆนะครับตอนนี้80แล้วก็อายุเยอะมากแล้วยังปั่นอยู่เหรอคะอยู่ที่บ้านพะเนาตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์เคยได้ยินไหมครับชื่ออำเภอนี้เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะนี่ต้องอ่านแบบที่เขากำหนดไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่อ่านไว้แบบนี้เนี่ยถือว่าอ่านผิดขวาวศรีนรินทร์คุณยายเนี่ยชอบแรงมากเลยชอบปั่นจักรยานแล้วปั่นมาตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่สาวๆเลยจนถึงบัดนี้อายุ80ปีแล้วปั่นไปทำงานปั่นไปทำธุระกิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณยายจะปั่นไปดูแลสวนค่ะแล้วก็ไปทำบุญที่วัดนี่เป็นหนึ่งเดียวนะเป็นคุณยายหนึ่งเดียวที่ปั่นจักรยานไปวัดปกติคุณยายท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะมีลูกหลานต้องขับรถไปส่งแล้วนะหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายลูกหลานไปแต่คุณยายนี่ปั่นไปเองนี่ดูท่าเมื่อก่อนนี้ต้องปั่นเสือหมอบแน่นอนนะเพราะดูท่าทางยังติดอาการหมอบอยู่ไม่ใช่พออายุเยอะขึ้นนะเพิ่งมาหมอบแล้วอยากมันก็จะดูย่อลงแบบนี้คิดว่าหมอบมาตั้งแต่วัยรุ่นไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่าของคุณยายนี่เดี๋ยวบอกหลานนิดนึงให้หลานเอาแฮนด์จักรยานแบบเสือหมอบมาให้นะน่าจะสอดคล้องกับคุณยายนะนี่คุณยายกำลังอธิบายให้เห็นเลยว่าเนี่ยจักรยานคุณยายนี่ใช้มาไม่นี่เป็นคันล่าสุดนะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้มาหลายคันแล้วนี่คันล่าสุดนี่อายุก็ใกล้เคียงคุณยายแหละคุณยายพยายามเลือกจักรยานเลือกจักรยานที่แบบดูเป็นรุ่นเดียวกันน่ะค่ะนะแต่ดูลักษณะการปั่นของคุณยายนะคะแล้วที่หน้าแปลกใจมีความชำนาญและมีความแข็งแรงมากนี่ขึ้นจากด้านข้างด้วยจ้านี่มีหลายท่านะหลายแนวปกติไปค่อมก่อนแล้วก็ประคองรถไปเลยก็ได้นะนี่คุณยายเหยียบจากด้านซ้ายของคุณยายนั้นแล้วก็ตวัดขาคล่อมจักรยานโอ้โหนี่เป็นท่าวัยรุ่นเลยโอ้แค่คุณยายขี่จักรยานนี่เราอันเป็นอ่านข่าวเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้นะแต่คุณยายไม่ธรรมดาตรงไหนครับลูกชายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านพะเนานี่แหละคุณยายปั่นจักรยานไปส่งลูกชายด้วยนี่ทีมข่าวเนี่ยยังไม่ได้ไปสอบถามว่าเคยไปรับไปส่งลูกชายเนี่ยมาตั้งแต่ลูกชายยังเล็กละครับคุณยายก็ปั่นไปรับไปส่งลูกชายจนลูกชายโตขึ้นมาตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันก็มาถึงรุ่นหลานคุณยายก็ยังคงปั่นไปรับไปส่งที่โรงเรียนอยู่โอ้โหแล้วไปส่งผู้ใหญ่บ้านด้วยไหมโตแล้วไม่ส่งแล้วอาจารย์เขาไปส่งตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านยังเล็กนะตอนนี้มาส่งลูกผู้ใหญ่บ้านใช่ตอนนี้ไปส่งลูกผู้ใหญ่บ้านไปส่งหลานแล้วก็ขับรถไปรับไปส่งแบบนี้ขับไปวัดด้วยไปตลาดด้วยไม่รู้ว่าขับไปถึงราชบุรีไปดูการเดินแบบที่ตลาดกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงานใช่ไม่ต้องใช้น้ำมันค่ะแล้วก็ตัวเองก็ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะจะเห็นว่าถ้าปั่นจักรยานอยู่ตลอดเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพดีเหมือนคุณยายอย่างนี้นะครับใช่ค่ะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก็เริ่มต้นได้ที่ตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะคุณยายบอกว่าใครที่อยากสุขภาพดีแล้วก็หน้าตาสวยสะเหมือนคุณยายแบบนี้นะคะคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองคุณยายเลือกจักรยานเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันไม่มีมลพิษด้วยที่สำคัญคือปลอดภัยรวดเร็วขับไปไหนก็สะดวกสบายจอดได้สะดวกสบายมัวแต่ไปนั่งรถเก๋งกว่าจะหาที่จอดกว่าจะไปรถติดอีกคุณยายบอกเลือกวิธีนี้แหละเดี๋ยวเจอขโมยรถอีกโอ้ใช่อันนี้รถคุณยายผมดูแล้วไม่ต้องกลัวขโมยเลยค่ะนะกลัวแต่คุณยายจะจำจักรยานผิดแล้วไปคว้าคันอื่นมาเท่านั้นเองไม่คุณยายบอกว่าสุขภาพดีแบบนี้สมองก็ดีไปด้วยแล้วก็ขอปฏิญาณไว้เลยว่าคุณยายจะขอปั่นจักรยานแบบนี้ไปตลอดชีวิตค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณยายวัย80แล้วแต่ก็ยังคงรักสุขภาพแล้วก็เลือกที่จะประหยัดพลังงานแบบนี้น่าชื่นชมค่ะช่วงหน้าปกติเนี่ยช่วงสุดท้ายก็จะเป็นน้องปอร์เช่มาใช่ไหมโอ้โหแล้ววันนี้เป็นไงครับไม่ใช่ปอร์เช่ละโอ้ปอร์เช่บอกว่าติดงานขอฝากงานให้กับสาวคนใหม่โอ้ปอร์เช่ทำไมธุรกิจเยอะแยะมากมายขนาดนี้สาวคนใหม่นามว่าเอ็ดอีเอ็ดเอ็ดเขาจะพาเราลงพื้นที่ไปที่ไหนสักครู่เดียวค่ะWe'll be right back.
จมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณกำลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร่าอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตเมามันสุดสนุกล้วงลึกเรื่องลับเหล่าซุปตาแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศแบบครบรสสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางพทบ5กฎหมายเลข1ในรายการยกล้อบันเทิง5เล่นเล่นวโรยาสปอร์เห็ดหลินจือกระท้อเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6กลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านกับช่วงสุขใจวิถีไทยค่ะวันนี้ต้องเซฮัลโหลชาวอ่างทองเพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อ่างทองไปดูการทำกลองไปกันที่หมู่บ้านกลองอยากรู้ว่าทำไมหมู่บ้านนี้ทำกลองกันทั้งหมู่บ้านเลยอาจารย์ใครเป็นคนพาไปครับน้อง XEXX ค่ะตามน้อง XEXX ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับ XEXX ในช่วงสุขใจวิถีไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองค่ะเราพาผู้ชมนะคะมาอยู่ที่หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะและที่นี่ค่ะก็เป็นที่ที่แบบใกล้กรุงเทพมากโอ้โหมีกลองที่ยาวที่สุดในโลกนะคะโอ้โหถือได้ว่าใกล้กรุงเทพมากๆเลยและที่สำคัญค่ะเราจะพาไปดูว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาทำกลองแล้วก็ตีกลองกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะคะติดตามกันให้ดีค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนจากกรุงเทพมาถึงหมู่บ้านทำกลองใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านกำนันหงฟ้าหยดย้อยที่ตั้งของกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุกว่า80ปีพอๆกับอายุของหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ค่ะทำไมนะคะทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหเขาอยู่กับกลองทำกลองอาชีพก็เป็นอาชีพกลองเขาจะไม่ออกจากหมู่บ้านเลยล่ะคะพี่ครับทำคือทุกวันนี้ทำเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวมีวงพินพาดอยู่วงหนึ่งนะครับของคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์ครับคุณตาเพิ่มเนี่ยมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำกลองมาจากบรรพบุรุษครับท่านก็ทำกลองไว้ใช้เองเล่นเองในวงพินพาดครับทีนี้กลองที่ทำเนี่ยเสียงดีคุณภาพดีวงอื่นเห็นมาสั่งให้ทำบ้างครับตั้งแต่พ.ศ. 2470ครับจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่เนี่ยครับหมู่บ้านทำกองเนี่ยเริ่มทำกองจำหน่ายกลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีนานาชนิดทั้งกลองทัดกลองยาวกลองแขกซึ่งกลองยาวของที่นี่จะขึ้นชื่อเพราะเล่นเป็นวงสนุกซ้อมง่ายจึงนิยมเล่นในงานบวชงานแต่งค่ะกองมานานยังคะเนี่ยนานครับประมาณ30กว่าปีครับโอ้30กว่าปีแล้วค่ะทำไมยังตีอยู่อะคะก็ตีไปเรื่อยๆครับเวลามีงานมีการอะไรต่ออะไรก็มาหาก็ต้องไปครับรู้สึกไงบ้างคะที่มีก็ภูมิใจว่ายังมีวัฒนธรรมของไทยอยู่ในตัวครับชาวบ้านที่นี่ทั้งหมู่บ้านสอนทำกลองมานานสืบสานรุ่นต่อรุ่นเลยล่ะค่ะ
เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนทั้งหมู่บ้านทำเป็นอาชีพหลักไม่ยอมไปไหนเลยล่ะค่ะก็หลักอาชีพเลยครับอะไรบ้างหลายอาชีพทำไมถึงรักล่ะคะสนุกดีเพลินเลยครับนี่ทำทุกวันเลยทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทำล่ะเป็นก็ไม่สบายนอกจากจะมีขายกลองในไทยแล้วยังมีขายที่ต่างประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นชื่อว่ากลองไทโกะและประเทศจีนชื่อว่ากลองดิจัมเบ้ค่ะครับอย่างนี้ก็จะเรียกว่ากลองไทโกะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนกลองทัศน์กลองเพลงเนี่ยครับแต่ว่ากลองของที่ญี่ปุ่นชอบสั่งที่ญี่ปุ่นสั่งไปนะครับก็แต่ว่าจะมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นการไว้หนังครับมีหูนะครับจะมีหูแล้วก็ใช้แส้ตัวเป็นสีดำพี่คะแล้วอันนี้คือกลองอะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกกลองดิจิมเบ้ดิจิมเบ้ของจีนใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าต้นกำเนิดแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เหรอคะใช่ครับแล้วก็มาให้เราผลิตปัจจุบันเราก็ส่งออกจีนจีนนี่ครับจะนิยมรูปทรงนะครับความสวยงามแล้วก็การเล่นง่ายถ้าจีนต้องเสียงนี้นะคะคือเบารู้สึกเบารู้สึกครับรู้สึกว่าแบบโป่งๆนะคะแต่ถ้าตัวนี้ไทโกะนะคะไทโกะครับไทโกะครับไทโกะก็จะทึบทึบเสียงมันต่างกันต่างกันคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะ XEXX นะคะก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าการทำกลองนะคะที่หมู่บ้านทำกลองสอนอะไรหลายอย่างไม่เพียงแค่การตีกลองเท่านั้นนะคะจากจุดเล็กๆไปจุดใหญ่ๆจากหนึ่งบ้านที่ทำกลองนอนกับกลองอยู่กับกลองขยายไปทั้งหมู่บ้านค่ะแล้วก็โด่งดังไปยังต่างประเทศสามารถส่งออกสร้างรายได้โอ้โหต่อปีมากกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเป็นที่ดับหน้าภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่สาวผมแดง XEXX ของเรานะคะพาเราลงพื้นที่ไปที่อ่างทองชื่ออะไรนะXEXX ให้เปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยอาจารย์อีกนิดนึงหนูจะขันตอนเช้าแล้วเนี่ยพอดูน้องฝ้ายจะลำบากใจมากเลยนะเป็นน้องไก่ขันน้องไก่ขันได้ไหม LXEXX ดีกว่าก็น่ารักอยู่นะคะวันนี้สาวผมแดงลงพื้นที่ไปทำให้เราได้เรียนรู้หมู่บ้านกลองว่าเขาทำกลองกันเริ่มจาก1หลังขยายเป็น2หลัง3หลัง4หลังจนตอนนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านกลองที่สำคัญคือเขาส่งออกไปต่างประเทศรายได้นับ10ล้านแบบนี้โอ้โหน่าทึ่งกับภูมิปัญญาของไทยมากว่าใช่เดิมนี่เราคิดว่าอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้แล้วก็สืบทอดกันเป็นภูมิปัญญาของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ถ่ายทอดมาเราไม่นึกว่าจะขยับขยายไปไกลมากถึงทั่วโลกแล้วไม่ได้ทำเฉพาะกลองของประเทศไทยนะค่ะกลองญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สั่งเราโรปอเมริกาจีนก็สั่งเราไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นออเดอร์ที่ส่งต่างประเทศต่างประเทศเขาบอกว่าฝีมือของคนไทยเรื่องความละเอียดต้องยกให้เราครับเรื่องความประณีตต้องยกให้เราคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่อยากไปสัมผัสชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านกลองหรือว่าอยากไปเรียนรู้การทำกลองหรืออยากจะช็อปกลองกลับไปตีเล่นที่บ้านลงไปลงพื้นที่ไปได้เลยหมู่บ้านทำกลองค่ะตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทิ้งเบอร์โทรศัพท์กันไว้ให้ด้วยนะคะ0844871760 0844871760ลงพื้นที่ไปแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เลยว่ากลองเนี่ยเขามีวิธีการทำอย่างไรขั้นตอนยากง่ายอย่างไรน้อง XEXX พาเราไปดูมาแล้วแหมมันไม่ง่ายเลยนะแต่มันก็ไม่ยากเกินการเรียนรู้ของเรามันไม่ง่ายตรงน้อง XEXX นี่แหละยากตอนออกชื่อเสียงตอนออกชื่อของน้องนี่แหละ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฝาก Facebook ของเราด้วยนะคะใครสนใจอยากดูย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่ Facebook เราได้ฝากกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับพวกเราพิธีกรทั้ง5ท่านได้นะคะที่ Facebook เรื่องเล่าชาวบ้านพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะที่สำคัญคือดูช่อง5กดหมายเลข1ค่ะช่อง5กด1จำง่ายๆนะคะวันนี้อาจารย์พิษณุและฝ้ายลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ